มาค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆตัดความยาวแขนเสื้อลูกไม้ตัวนี้นะคะตัวนี้ลูกค้าค่อนข้างจะที่จะเอาขึ้นเยอะนะคะแต่วิธีการตัดต่อเราจะทำการตัดต่อตรงหัวแขนนะคะโดยการลอกแขนเสื้อออกมาในลักษณะนี้จากนั้นก็กำหนดความยาวที่เราต้องการนะคะใช้แขนเสื้ออีกข้างหนึ่งมาวาดหัวแขนใหม่นะคะโดยการถอยร่นลงมาในลักษณะนี้ความยาวแขนใหม่ก็ตามที่ต้องการได้เลยนะคะว่าต้องการเอาประมาณไหนแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือวงแขนมันจะเข้ากันไม่ได้นะคะเพราะว่าเราตัดหัวแขนออกเยอะมันจะทำได้ก็คือเราจะต้องหาผ้าเสริมนะคะการตัดหัวแขนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ว่าตัดแล้วมันจะเข้ากับตัวเสื้อได้นะคะการตัดแขนที่ถูกต้องคือต้องตัดข้างล่างขึ้นข้างบนแต่ถ้าเราตัดข้างบนลงข้างล่างอันนั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะก็คือวงแขนเสื้อจะใหญ่กว่าตัวแขนนะคะตัวนี้เราจะใช้วิธีการเสริมใต้ท้องแขนนะคะเราจะเสริมออกประมาณความกว้างข้างละ2นิ้วนะคะก็คือมันจะเสริมออกเท่าไหร่มันก็ดูตามที่ว่าผ้าที่มันขาดหายไปนะประมาณเท่าไหร่นะคะตัดให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้คือความยาวมันได้เท่านี้เราก็เอาเท่านี้นะคะแต่ถ้ามันยาวกว่านี้สักหน่อยก็จะสวยกว่านี้นะคะจากนั้นเราก็เอาผ้าสามเหลี่ยมเราเนี่ยมาเย็บเข้าแขนได้เลยการตัดความยาวแขนนี้นะคะสามารถตัดข้างล่างแล้วเอาระบายมาต่อเลยก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการความสวยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าแบบอยากได้ความสวยที่สุดก็ต้องทำประมาณนี้นะคะคือการตัดหัวแขนราคางานแก้นะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่80บาท90บาท100บาท120 150หรือจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่ว่าเขตที่เราอยู่เขาคิดงานแก้งานซ่อมกันราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณนั้นนะคะพอเราเย็บเข้าแขนเรียบร้อยเราก็เอามาโค้งติดตรงที่เป็นผ้าเสริมแล้วก็ทำการแบะออกนะย้ำนะคะว่าการตัดหัวแขนนี้เป็นเรื่องที่ทำยากสำหรับมือใหม่นะคะอันเนี้ยคอยดูนะคะอันนี้คือเราเสริมออก2นิ้วใช่ไหมคะเราเสริมใต้ท้องแขนออก2นิ้วแล้วแขนที่เราเสริมออกมามันจะสามารถเข้าได้พอดีกับวงแขนเสื้อเลยนะคะการที่เราจะตัดความยาวแขนนะคะตัดความยาวหัวแขนลงเนี่ยบางทีมันอาจไม่ต้องเสริมผ้าแขนเสื้อก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเสื้อตัวนั้นเราเอาตัวเข้าหรือเราเก็บอกเข้านะคะแต่อย่างเสื้อตัวนี้ลูกค้าไม่ได้เก็บอกนะคะก็คืออกวงแขนมันยังอยู่เท่าเดิมแต่เราไปตัดหัวแขนลงช่วงที่หัวแขนของแขนเสื้อมันก็จะสั้นกว่านะคะมันก็จะทำได้โดยการเสริมผ้าแบบนี้แหละแต่ถ้าสมมุติว่าเสื้อตัวนั้นลูกค้าเอาอกเข้าด้วยอาจจะไม่จำเป็นต้องเสริมผ้านะคะเพราะว่าอย่างแขนเสื้อตัวนี้แขนก็กว้างพอสมควรอยู่เพียงแต่ว่าตัวเสื้อเขากว้างกว่าทำการเก็บพิมพ์ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ออกมาเรียบร้อยประมาณนี้นะคะตัดความยาวแขนเสื้อ